ดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนี้นะคะมีกาลาบาไปยังฝั่งเมียนมาด้วยค่ะแฟนคลับเซียวจ้านหวังอีป๋อนั้นเยอะมากเหลือเกินนะคะสบายดีไปที่ฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะรวมที่กัมพูชาด้วยนะคะโอลาค่ะไปยังทางฝั่งเซาท์อเมริกาด้วยและทุกพื้นที่ค่ะที่ติดตามรับชมช่องนี้นะคะแอก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะและก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแอก็ยอมรับค่ะว่าแอดไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้าหากว่าแอดทำซับไปนะคะเกิดมันผิดขึ้นมามันก็จะยุ่งนะคะแอก็ต้องขอโทษส่วนนี้ด้วยจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะจากทุกๆท่านเลยค่ะเราก็เป็นชาวกูซูเหมือนกันนะคะชอบอะไรอะไรที่เหมือนกันค่ะวีสุดๆกันได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อซึ่งมีแต่เรื่องที่น่ายินดีเต็มไปหมดเลยนะคะจากช่วงของวันที่20นะคะนี่เซียวจ้านก็อัปเดต account ไว้ป๋อด้วยค่ะเซียวจ้านแชร์โพสต์มาจากทางด้านของ CCTV นะคะช่วง10นาฬิกาค่ะก็คือเป็นวันที่ร่วมรำลึกถึงทหารรักษาชายแดนของจีนนั่นเองนะคะเซียวจ้านแชร์มาค่ะพร้อมข้อความที่บอกว่าสดุดีทหารรักษาชายแดนสดุดีวีระบุรุษและทางด้านของหวังอี้ป๋อค่ะโพสต์เดียวกันนะคะแชร์จากทางด้านของ CCTVเช่นเดียวกันนะคะหวังอีปอก็มีสดุดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าทหารรักษาชายแดนจีนแม่น้ำและภูเขาที่ยิ่งใหญ่อย่าได้ยอมแพ้ขอบคุณสำหรับความคุ้มครองครับคลิปที่ผ่านมาเราอัปเดตข่าวหวังอีปอก่อนนะคะส่วนคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวเซียวจ้านก่อนนะคะก็สลับกันไปนะคะวันนี้หวังอีปอก็มีแต่เรื่องราวที่น่าปลื้มเช่นเดียวกันละค่ะแต่ว่าวันนี้เซียวจ้านก็มีเรื่องน่าปลื้มเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของชาร์ตต่างๆนะคะและความนิยมซีรีส์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าถังซานคลองเมืองคลองหัวใจจริงๆนะคะสวยหล่อครบเลยค่ะและแอดแบบไม่รู้เหมือนกันนะคะคนอื่นเป็นแบบแอดหรือเปล่าแอดชอบตอนถังซานตีเหล็กค่ะเป็นช่างตีเหล็กที่เซ็กซี่มากๆแล้วก็สวยมากจริงๆนะคะคือเห็นถังซานตีเหล็กเมื่อไหร่นี่แอดใจเต้นตลอดเลยนะคะเซ็กซี่สวยปนกันไปหมดเลยค่ะเซียวจ้านนี่ต้องถือว่าเป็นคนที่ใส่ชุดโบราณเข้าไปแล้วนะคะมีทั้งความสวยความหล่ออยู่ด้วยกันเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าตอนนี้รักถังซานมากเหลือเกินนะคะขาดไม่ได้ค่ะต้องดูทุกวันแล้วก็ไม่อยากจะให้จบด้วยนะคะแล้วขอแสดงความดีใจกับตำนานจอมยุทธพูดถังซานด้วยค่ะตอนนี้ 2,000 ล้านวิวไปแล้วนะคะและนอกจากนั้นค่ะเซียวจ้านยังอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ต V-Linked ค่ะท็อป20นักแสดงละครโทรทัศน์ประจำวันนะคะติดต่อกัน16วันแล้วนะคะดีใจกับเซียวจ้านด้วยจริงๆค่ะแล้วก็ดีใจกับหวังอี้ป๋อด้วยนะคะจะเห็นในชาร์ตค่ะว่าเซียวจ้านอันดับ1หวังอี้ป๋ออันดับที่2นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะ Made to Love ของเซียวจ้านนะคะตอนนี้รายได้รวม148ล้านหยวนแล้วนะคะแอบก็ลองคูณดูนะคะว่า148ล้านหยวนนะคะเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะก็ได้เท่ากับ666ล้านบาทไปแล้วนะคะสำหรับเพลง Made to Love ของเซียวจ้านค่ะดีใจกับเซียวจ้านด้วยจริงๆนะคะพูดถึงเรื่องของเพลงค่ะแล้วก็ไปที่ QQ Music กันเลยนะคะสำหรับ Made to Love ของเซียวจ้านช่วงของวันที่12ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ที่7ค่ะเพลง Made to Love ของเซียวจ้านนะคะชนะเลิศอยู่ในอันดับที่1ค่ะก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะและส่วนอันดับที่2ค่ะเห็นหน้าปกอัลบั้มก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นเพลงประกอบนะคะตำนานจอมยุทธพูดถังซานนั่นเองนะคะเหล่านักเรียนจากซื่อหลานเคอร์นะคะทำให้อัลบั้มชุดนี้ทำรายได้อยู่ในอันดับที่2ของชาร์ตค่ะดีใจกับทีมงานตำนานจอมยุทธพูดถังซานด้วยจริงๆนะคะอย่างที่เราทราบนะคะว่าคนที่ร้องเพลงในอัลบั้มนี้นะคะแต่ละคนค่ะล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินชื่อดังทั้งนั้นเลยนะคะเสี่ยวจ้านเองก็ดีค่ะนางเอกของเรื่องเองก็ดีนะคะบงบงเกิล303ค่ะรวมถึงนักแสดงสมทบท่านอื่นๆด้วยนะคะและเพลงก็เพราะมากจริงๆค่ะแต่ละเพลงฟังแล้วฟังอีกค่ะก็ถือว่าเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กนะคะอีกอัลบั้มหนึ่งที่แอดว่าคุ้มกับเงินที่เราซื้อจริงๆค่ะมาถึงการอัปเดตของเซียวจ้านสตูดิโอค่ะตั้งแต่ทางซานมานะคะ
อัปเดตทียิบเลยค่ะวันละ 2-3 รอบนะคะแอนมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็รอภาพแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วเมื่อได้เห็นค่ะแบบแทบจะร้องไห้เลยนะคะบางทีเข้าไปที่เซียวจ้าสตูดิโอแบบโอ้โหวันนี้มา3โพสต์เลยเกี่ยวกับถังซานนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆนะคะอาจจะซื้อชาเขียวซื้อโอเลี้ยงซื้อส้มตำอะไรไปฝากทีมงานนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะกับการซัพพอร์ตเซียวจ้านะคะในช่วงของวันที่21ค่ะนี่อัพภาพนะคะชุดแฟชั่นต่างๆในเรื่องนี้ค่ะของซานเกอร์นะคะหล่อทุกรูปเลยค่ะมีทั้งหมด9รูปด้วยกันนะคะพร้อมข้อความค่ะที่บอกว่านอกจากย่าเงินครามและคอนเฮาเทียนแล้วถังซานยังมีอีกหนึ่งวิญญาณยุทธที่ปิดไม่มิดมาดูซานเกอร์คาดเข็มขัดยังไงให้ดูเป็นแฟชั่นก็ยอมรับค่ะว่าซานเกอร์เอวเล็กมากจริงๆนะคะสำหรับเซียวจ้าในเรื่องนี้ค่ะหุ่นดีมากจริงค่ะพร้อมนะคะเรามาดูคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะดูเซียวจ้าค่ะตอนที่นั่งรถเข้าไปถ่ายทำในป่าในเขาอะไรแบบนี้นะคะคือผอมก็จริงค่ะแต่ว่าเซียวจ้านมีกล้ามนะคะแอบเซ็กซี่เลยล่ะค่ะแล้วก็วันนี้ช่วง11นาฬิกานะคะเซียวจ้านสตูดิโอก็อัพภาพนี้ด้วยค่ะถังซานนะคะพร้อมข้อความค่ะบอกว่าถังซานผู้พ่ายแพ้ไม่ยอมแพ้เบาๆแล้วก็แท็กเซียวจ้านนะคะบอกว่าเนื่องจากเขาไม่เชื่อว่าเขาจะแพ้เขาจะต้องพยายามเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับเป็น2เท่าไฟติ้งนะคะถังซานค่ะดูอยู่ทุกวันนะคะและโต๊ะอินของเซียวจ้านสตูดิโอค่ะเมื่อวานนี้ก็อัพคลิปถังซานกันด้วยนะคะพร้อมข้อความที่บอกว่าภาพลักษณ์ของเซียวจ้านในซีรีส์โต้หลวงคอนติเนนต์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถังซานก้าวไปสู่จุดที่แข็งแกร่งส่วนที่ CCTV นะคะก็มีเขียนบทความค่ะเกี่ยวกับเซียวจ้านด้วยนะคะกับหัวข้อที่บอกว่าเซียวจ้านผลงานคือวิถีพื้นฐานแห่งนักแสดงในการยืนหยัดเขาก็บอกว่าในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวๆละครดีๆแล้วก็ละครฟอร์มยักษ์จะออกอากาศแล้วก็ทุกคนจะมีความสุขละครทีวีเรื่องโต้หลวงคอนติเนนต์ซึ่งกำลังออกอากาศทางช่อง CCTV ในช่วงเที่ยงก็ยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีการพูดถึงอย่างดุเดือดในทุกแพลตฟอร์มของสื่อซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆของซีรีส์ดราม่าที่มีอิทธิพลเขาก็ยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เหมายานจะเป็นที่ V Linked นะคะปริมาณการออกอากาศในแต่ละวันนั้นเป็นอันดับหนึ่งของซีรีส์ทีวีที่ผู้ชมจำนวนมากขึ้นได้ติดตามถังซานและก็ตัวประหลาดคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์วิญญาณหรือว่าเป็นการอัปเกรดวงแหวนความนิยมที่มีมากขนาดไหนเลยเหรอก็แค่พิมพ์คำว่าถังซานก็จะพบคำที่เกี่ยวข้องขึ้นมามากมายในรายการค้นหายอดนิยมนั่นก็เป็นบทความจาก CCTV ซีรีส์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนแอคเคาท์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะนี่ก็มีอัพเบื้องหลังกันอยู่ตลอดเวลาค่ะภาพนักแสดงต่างๆนะคะรวมถึงภาพโปสเตอร์ค่ะที่สุดแสนจะเท่มากๆนะคะชอบมากๆค่ะในช่วงที่21ค่ะเขาก็อัพโปสเตอร์นี้ด้วยนะคะพร้อมข้อความที่บอกว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นและเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับความยากลำบากและอุปสรรคทั้งหมดในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ซื่อหลานเคอจะชนะแอดบอกจริงนะคะตอนนี้แอดอยากจะไปโรงเรียนซื่อหลานเคอมากๆเลยนะคะอยากจะเป็นหนึ่งในทีมค่ะมันเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะคะคือเราดูแล้วเราก็อินตามไปค่ะส่วนทางด้านของพุ่มกับนะคะซีรีส์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะนี่ก็มีโพสต์ภาพของเหล่าบรรดานักแสดงด้วยเป็นภาพขาวดำนะคะทางด้านของแอคเคาท์โต้หลวงคอนติเนนต์ค่ะก็ได้รีโพสต์พุ่มกลับมาด้วยนะคะพร้อมข้อความที่บอกว่าขอบคุณพุ่มกลับสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวซื่อหลานเคอยังคงดำเนินต่อไป7ประหลาดยังไม่กล่าวคำอำลาม าที่ Tencent Series Update กันบ้างนะคะเซียวจ้านก็บอกว่าสวัสดีครับชาว Tencent ผมนักแสดงเซียวจ้านรับบทถังซานในตู้หลอกคอนติเนนต์อัจฉริยะผู้ใช้วิญญาณยุทธคู่ที่นี่ไม่มีวิญญาณยุทธขยะมีเพียงวิญญาณจันทร์ไร้ประโยชน์มาดูผมเลื่อนขั้นวิญญาณยุทธต่อสู้กับสัตว์วิญญาณโดยไม่ยอมแพ้ได้ในตู้หลอกคอนติเนนต์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานครับถึงเซียวจ้านไม่พูดค่ะเราก็ดูอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะคะขอบคุณเซียวจ้านค่ะที่เป็นถังซานให้เราได้แบบโดนใจอย่างที่สุดเลยนะคะชอบที่สุดเลยค่ะเซียวจ้านอาจจะรู้สึกนะคะว่าตัวเองแสดงออกมายังไม่ได้เต็มที่นะคะในตอนที่เขาพากเสียงค่ะมันเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้แต่สำหรับแอดนะคะแอดยังมองไม่เห็นจุด
บกพร่องของการแสดงเซียวจ้านในเรื่องนี้เลยนะคะแอดว่าทำได้ดีแล้วค่ะผ่านแล้วและทำให้เราอินนะคะว่านักแสดงคนนี้คือถังซานจริงๆค่ะมาถึงคลิปสัมภาษณ์คลิปนี้ค่ะที่สัมภาษณ์เซียวจ้านเอาไว้ตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ว่าเขาก็เพิ่งอัพมาค่ะคำถามก็มีอยู่นะคะว่าเจียนกัวจะได้ดูละครของป้าป้าบ้างไหมเซียวจ้านค่ะก็ตอบว่าเจียนกัวล่ะครับได้ดูครับดูด้วยกันผ่านระบบทางไกลนี่แหละแล้วผมเชื่อว่าพ่อกับแม่ผมคงบังคับให้น้องมาดูใช้3คำอธิบายสไตล์ของคนปาสู่ในใจคุณคนปาสู่ก็หมายถึงคนฉงชิ่งคนเสฉวนนะคะเซียวจ้านบอกว่าเผ็ดร้อนคือหมายถึงเป็นคนผงผางตรงๆมีน้ำใจซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาถึงวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วมีแผนอะไรไหมเซียวจ้านตอบว่าแผนคืออย่าไปเดินข้างนอกอย่าไปรวมกลุ่มล้างมือใส่แมสอยู่บ้านดูละครครับไหนๆก็อยู่บ้านดูละครแล้วขอ3เหตุผลที่ต้องดูตำนานจอมยุทธพูดถังซานหน่อยค่ะเซียวจ้านบอกว่าข้อแรกละครเหมาะกับช่วงเทศกาลตรุษจีนมากๆครับดูได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ดูละครด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับส่วนข้อ2เป็นละครที่ออกแนววัยรุ่นเลือดร้อนชวนให้นึกถึงความทรงจำสมัยหนุ่มสาวข้อ3คือ special effect ดีมากๆครับเพราะฉะนั้นต้องดูครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณอวยพรปีใหม่ให้ผู้ชมละครด้วยค่ะเซียวจ้านบอกว่าในปี2021ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นโชคดีปีฉลูขอให้พลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นทำอะไรราบรื่นสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมรับชมละครตำนานจอมยุทธพูดถังซานนะครับหวังอี้ป๋อค่ะวันนี้นะคะก็มีอัพโตอินด้วยนะคะ TikTok จีนค่ะอี้ป๋อถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าพ่อ TikTok จริงๆนะคะวันนี้อี้ป๋อค่ะก็มากับคลิปนี้นะคะบอกว่าขยับกันหน่อยเอาให้สุดพลังไปเลยแล้วก็เว้ยป๋อของหวังอี้ป๋อขายของกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะชูอุเอมูระนั่นเองค่ะเห็นอี้ป๋อโฆษณาก็อยากจะใช้ขึ้นมาทันทีนะคะส่วนในคลิปนี้นะคะจากรายการ Day Up ค่ะพร้อมข้อความที่บอกว่าเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิพี่น้องเชียนๆลงสนามกับภูนานทีวีการกล่าวสุนทรพจน์ในปีใหม่ปี2021ในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เวลา 20:00 นรับชมได้ทางภูนานทีวีและ Mango TV แล้วก็ Ariel นะคะบนเว็บบอร์ค่ะก็อัพคลิปนี้ของหวังอี้ป๋อด้วยนะคะเขาก็บอกว่าหวังอี้ป๋อ Magic Q จะออนไลน์เร็วๆนี้รอคอยวันที่23กุมภาพันธ์แอร์เรียลจิงตงซูเปอร์แฟนเดย์มาที่ Redmi กันนะคะวันนี้อัปเดตถี่ยิบเลยนะคะสำหรับหวังอี้ป๋อค่ะเดี๋ยวที่เราเห็นนี่จะเป็นคลิปเบื้องหลังนะคะของการถ่ายงานค่ะกับ Redmi K40 Series ค่ะเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่า Redmi K40 Series ลูกใหม่หวังอี้ป๋อนั้นเปิดตัวแล้วพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสนี้ 18:30 นทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปกันเลยนะคะวันนี้แล้วก็ในส่วนของคุณลู่เว่ยปิงค่ะคือแอบเข้าไปส่องค่ะใช้คำว่าส่องนะคะไปส่องแอคเคาท์ของคุณหลู่เว่ยปิงค่ะท่านเป็นรองประธานของ Xiaomi แล้วก็ General Manager ของ Redmi ค่ะก็มีอัปเดตรูปคู่กับหวังอี้ป๋อนะคะคือตอนที่แอดยังไม่เข้าไปค่ะแอดคิดว่าท่านอัพรูปนะคะกับหวังอี้ป๋อเป็นแค่รูปเดียวแต่พอเข้าไปในแอคเคาท์ของท่านอย่างที่เห็นค่ะหวังอี้ป๋อเต็มเลยนะคะนั่นแสดงว่าท่านชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบหวังอี้ป๋อค่ะอย่างรูปที่ถ่ายด้วยกันค่ะคุณหลู่เว่ยปิงค่ะอัพวันนี้นะคะพร้อมกับข้อความที่บอกว่าเมื่อผมได้เข้าไปเยี่ยมการถ่ายทําแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่กับหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อที่ทํางานนั้นเป็นคนที่จริงจังมากๆมีความเป็นโปรเฟสชันนอลและทุ่มเทให้กับงานหวังอี้ป๋อกับผมนั้นคุยโทรศัพท์กันและผมเองก็ได้คุยเรื่องสตรีทแดนซ์กับหวังอี้ป๋อด้วยแล้วมาพูดถึงสิ่งที่ผมรักผมก็พบว่าหวังอี้ป๋อนั้นไม่ได้แค่อย่างที่คนอื่นพูดกันเลยและโคศกของครอบครัวของเราเขาเป็นคนที่ดีจริงๆวันพฤหัสบดีนี้มาติดตามกันนะครับแม้นี่คือรองประธานนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของ Redmi ด้วยนะคะรองประธานของ Xiaomi ค่ะคือคอนเฟิร์มเลยนะคะบอกว่าหวังอี้ป๋อเป็นคนที่ดีจริงๆค่ะถ้าหากว่าแอบเป็นหวังอี้ป๋อก็ปลื้มค่ะนี่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ชื่นชมหวังอี้ป๋อเมื่อได้
พบเจอและพูดคุยด้วยและได้ร่วมงานด้วยค่ะแอดว่าทาง Redmi นะคะต้องมีความรู้สึกดีๆมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อได้ spokesperson นะคะโฆษกของทางด้านแบรนด์นะคะซึ่งเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่ดีจริงๆนะคะดีจากภายในและในเรื่องของความสามารถด้วยค่ะนี่คือความสมบูรณ์แบบของหวังอี้ป๋อนะคะสุดยอดไปเลยค่ะเราก็รอดูกันนะคะสำหรับลุคแบบฮาร์ดคอร์แบบนี้นะคะของหวังอี้ป๋อค่ะกับเรดมี่ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรายการจากช่องกูซูแลนด์นะคะเราทุกคนเป็นเพื่อนกันค่ะบางคนนะคะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันในช่องกูซูแลนด์นะคะถ้าว่าไม่บอกแอดนะคะว่าเป็นคุณป้าคุณแม่นะคะแอดก็จะเรียกพี่นะคะคือทุกคนค่ะก็คือว่าจริงๆนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอะไรกันก็ได้นะคะเพราะที่นี่เราไม่ได้จำกัดเรื่องของอายุค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ค่ะเราสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะคะพูดคุยกันได้ค่ะอยากจะให้แอดนะคะเคารพคุณในลักษณะแบบไหนนะคะแบบน้องแบบพี่แบบเพื่อนแบบคุณพ่อคุณแม่นะคะแบบคุณยายแบบคุณป้าได้หมดเลยนะคะแอดขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะและขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ